ทำยังไงนะคะเราถึงจะไปเรียนภาษาทำยังไงนะคะเราถึงจะไปเรียนภาษาที่โรงเรียนได้ถ้าเรามาอยู่เมืองนอกลักจะให้เทคนิคนะคะในการทำยังไงเราถึงจะไปเรียนภาษาที่โรงเรียนที่เมืองนอกได้อย่างแรกเลยนะคะไปเรียนมาก่อนค่ะไปเรียนพิเศษมาก่อนไปเรียนมาก่อนเลยว่าเฮ้ยเบสิกอ่ะเขาเรียนอะไรเขาทำอะไรบ้างเก่งตั้งแต่เบสิกเลยไปเรียนในออนไลน์ก็ได้ไปเรียนจากอาจารย์ท่านไหนก็ได้หรือที่รักบอกก็คือไปเรียนที่โรงเรียนไปทุกวันน่ะไปแล้วก็ฝึกพูดฝึกอ่านท่องเนี่ยทุกวันจนเราได้ทีเนี้ยเพราะว่ามาเมืองนอกจริงๆก็คือของจริงไม่มีภาษาไทยมาปนแล้วก็ไม่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยบางทีอาจจะมีหลุดบ้างในตอนแรกๆหลังจากนั้นเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็เยอรมันหมดเลยแล้วทีเนี้ยจะรู้เรื่องได้ไงก็ฟังไปก่อนเรียนๆไปก่อนที่สำคัญก็คือถ้าอยากเรียนให้มันเก่งเนาะอาจจะมีตัวช่วยมีหนังสือมีอะไรอย่างเงี้ยมีหนังสือภาษาไทยจากที่เมืองไทยเขาแปลมาให้แล้วหรือเราก็อ่านดูมีคำแปลมีอะไรอย่างเงี้ยให้แล้วสองคือโรงเรียนจริงๆเลยถ้าเราไม่ไหวจริงๆกับการที่เราไปเรียนที่โรงเรียนเนาะโรงเรียนคนที่เขาแปลไทยให้เราได้คนที่เขารู้ว่าเอ้ยมันจะแปลว่ายังไงอะไรเงี้ยคือคนที่จะบอกเราบางคนถ้าเรียนไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงวะภาษาเนี่ยมันก็ไปหาคนที่เขาผ่านประสบการณ์มาแล้วเขาใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าเขาจะสำเร็จอะไรเงี้ยกว่าเขาจะเรียนได้ให้เขาอธิบายให้แป๊บเดียวเราเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยดีกว่าเราไปสุ่มเอาเองว่าเฮ้ยภาษาอยู่มันเป็นไงวะอะไรเงี้ยคือจริงๆของแรกแบบผ่านมาเองเลยให้ผ่านมาเองก็รู้เองเนี่ยเพราะสามีคือเราได้ภาษาอังกฤษสามีก็อธิบายให้เราฟังไงมันก็ข้อดีของภาษาอังกฤษไงเพราะว่าเราผ่านวิชาภาษาอังกฤษมาแล้วถ้าผ่านวิชาภาษาอังกฤษสำเร็จแล้วได้แล้วพูดได้ต่อให้จะไม่เหมือนเจ้าของภาษาจริงๆเลยแต่เราก็พูดได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราได้ภาษาอังกฤษแล้วภาษาเยอรมันก็ต้องได้เหมือนกันแต่เราต้องดูเทคนิควิธีการว่ามันจะไปยังไงวะแต่บางทีภาษาเยอรมันไม่โคตรกวนตีนเลยชอบแบบโคตรกวนตีนตรงที่ว่ามันชอบเรียงประโยคอะไรแบบนี้ให้เราแบบมันก็อย่างนี้อ่ะเนาะมันเป็นหลักภาษาแต่เราอย่าไปหาเหตุผลว่าจะแบบมันจะพูดเหมือนภาษาไทยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันเป็นหลักภาษาของมันเราก็อย่าไปคิดเยอะมันเป็นมันก็เป็นอย่างนี้ละภาษาเยอรมันเราก็จะได้เรียนภาษาเยอรมันได้อย่างแบบมันเป็นอย่างนี้แหละให้ทำความเข้าใจกับมันว่าไม่ต้องทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะ